แห่แช์ภาพหนูน้อยหกขวบนั่งป้อนข้าวพอ่อวันที่27มกราคม2567ที่ผ่านมาพบชายพิการแขนด้วนทั้งสองข้างขายพวงมาลัยจนสามารถเลี้ยงลูกสองคนล่าสุดชาวเชียงใหม่แห่แช์ภาพลูกสาวหกขวบนั่งป้อนข้าวพ่อพิการแขนด้วนจนกลายเป็นที่ชื่นชมและคนที่สัญจรไปมาแล้วพบเห็นพากันอุดหนุนให้กำลังใจชื่นชมในการสู้ชีวิตแบบไม่ย่อท้อโดยเรื่องนี้นายอลานชาวบ้านแม่ริมเล่า ว่าชายคนนี้ชื่อเมืองแขนด้วนทั้งสองช้างจะมานั่งขายพวงมาลัยบริเวณป้ายรถประจําทางแถวปั๊มน้ำมันปตทแม่ริมจังหวัดชียยยใหม่เห็นเขาขายพวงมาลัยมานานกว่า20ปีแล้วเคยไปพูดคุยด้วยทราบว่า เขาจะขึ้นรถ4ีล้อรับจ้างไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยที่ตลาดเมืองใหม่ทุกวันจากนั้นก็จะเดินจากตลาดเมืองใหม่ในตัวเมืองขายพวงมาลัยไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ปั๊มปตอทอแม่ริมระยะทางกว่า30กิโลเมตรมานั่งขายอยู่ที่นี่ทุกวันโดยยังมีลูกสาววัยประมาณ5-6ขวบมาด้วยและช่วยป้อนข้าวให้พ่อนายโอลาเล่าต่อว่าเขายังเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังด้วยว่ามีลูก สองคนลูกชายคนโตตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วลูกสาวก็ประมาณ5-6ถึงขบเรียนอยู่เขาจะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วพาลูกสาวมานั่งขายที่หน้าปั๊มจนหมดแล้วถึงจะกลับบ้านเขาสู้ชีวิตขายพวงมาลัยแบบนี้เท่าทีณผมเห็นมา20ปีแล้วจนลูกชายเป็นหนุ่มแล้วเขาเคยขับรถกระบะมือสองมาซื้อของที่ร้านด้วยคนเห็นเขาขายพวงมาลัยก็พากันอุดหนุนเขาไม่นั่งขอทานเขาประกอบอาชีพค้าชายส่งลูกเรียนเลี้ยงชีพชื่นชมเขาจริงๆไม่ท้อไม่ขอทานเขาขับรถยนต์ได้ด้วยนะสู้ชีวิตตัวจริง